เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับภาพสวยๆของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมใส่บาตรทุกเช้าครับถ้ามีโอกาสครับเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้ครับก็มาร่วมกิจกรรมนี้ได้ส่วนรายการอร่อยร้อยลี้ที่ฟ้าพามาวันนี้ครับพามาชิมของอร่อยๆเยอะแยะเลยครับผมส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามฟ้าเข้าไปด้านในกันเลยครับสำหรับช่วงแรกของรายการอร่อยร้อยลี้ครับฟ้าก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับส่วนผสมที่น่าสนใจสิ่งต่างๆที่จะนำมาทำอาหารให้คุณผู้ชมได้ชิมกันนะครับสรรพคุณต่างๆมีวิธีความเป็นมาอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับฟ้าก็จะเอามานำเสนอกันแล้วพอในช่วงที่2เนี่ยฟ้าก็จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมาทำอาหารให้คุณผู้ชมได้ชมกันดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารไทยหรืออาหารชนชาติต่างๆนะครับฟ้าก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ชิมกันเลยและที่สำคัญทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยนะครับแล้วพอมาในเบรกที่3นะครับเราก็จะมานั่งคุยกันว่าอาหารความเป็นมาเป็นยังไงทำแล้วมีรสชาติเป็นยังไงจะมาชิมกันและที่สำคัญถ้ามีคำถามอะไรนะครับที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีข้อซักถามอยากจะถามเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ในช่วงที่3ของรายการนะครับแต่ตอนนี้นะครับด้วยความที่ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับตามฟ้าไปชมกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศที่ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้ครับอาหารอร่อยๆเนี่ยมีทั้งอาหารไทยประยุกต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเนี่ยก็ลองมาดูที่สำคัญเนี่ยก่อนจะซื้อก็ชิมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะสดเยอะแยะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผักผลไม้ไทยๆก็มีแต่จะพาไปลองชิมครับเป็นทอดมันอร่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวฟ้าจะลงไปทอดด้วยนะครับเราไปดูกันนี่ถึงแล้วครับไปดูกันครับว่าเขาทำกันยังไงครับมาถึงร้านกันแล้วครับที่ยืนอยู่ข้างๆฟ้าพี่อะไรครับพี่อ้วนค่ะพี่อ้วนนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาหาพี่อ้วนได้ที่สำคัญนะครับอย่างที่ฟ้าเคยบอกไว้ว่าไม่ซื้อไม่ว่ามาชิมกันก่อนได้นะครับเพราะที่นี่เนี่ยเป็นเนื้อปลากายเลยใช่ไหมครับมี2 อย่างมันต่างกันยังไงครับพี่อ้วนอ๋อใส่ยอดมะพร้าวกับหัวแล้วที่คนนิยมนี่มีก็เขาทานจะมากจะทานรวมกันเอาซื้อผสมก็ได้ด้วยไม่ห่วงด้วยโอ้โหนะครับก็ถ้ามีโอกาสแวะมาได้ครับขอบคุณพี่อ้วนมากครับผมและสำหรับผู้สูงอายุครับหรือเด็กๆเนี่ยนะครับที่มีโอกาสมาเที่ยวที่ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้นะครับไม่ต้องกลัวลำบากเลยครับที่นี่เขามีบริการลิฟต์ขึ้นลงจากสะพานข้ามคลองนะครับที่สำคัญครับไม่คิดค่าบริการครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเยาวราชสโมสรครับกับรายการที่มีแต่ความสนุกสนานและความบันเทิงใช่แล้วและสาระความรู้ก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมเรื่องราวดีๆที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมนั้นรับรองว่าจะไม่ซ้ำรูปแบบกันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละอาทิตย์หรือว่าอยากจะฟังเพลงแนวไหนดูนักร้องคนไหนที่เป็นสไตล์แบบจีนทางเยาวราชสโมสรเราก็ยินดีมานำเสนอให้คุณผู้ชมดูกันถึงบ้านเลยเราจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการของเราไปเต็มโคนขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ซอกไหนมุมไหนตรอกไหนของเยาวราชทุกวันพฤหัส
ครับเปิดมาที่ TCTV แห่งนี้นะครับคุณจะได้ชมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องคนจีนเกี่ยวกับเรื่องประวัติและที่สำคัญสำหรับรายการอร่อยร้อยลี้ที่ฟ้ามาถ่ายในวันนี้เนี่ยนะครับของกินเยอะแยะอร่อยมากมายแต่ที่สำคัญครับมีอาหารอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำมาให้ชิมกันนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นตามฟ้าไปดีกว่าครับและตอนนี้ครับฟ้าพาคุณผู้ชมเข้ามานั่งอยู่ในบรรยากาศของร้านอาอูหมูแดงสูตรโบราณครับที่นั่งข้างๆฟ้าครับพี่นินครับสิริธรรมจงรุ่งเรืองครับผมพี่นินสวัสดีครับพี่นินผมรู้จักพี่นินมานานมากหลายปีมากนานครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่านี่คือผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าชื่อดังมาก่อนเลยนะฮะบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่นี่คือแบบผู้บริหารมาก่อนแล้วพี่นินถามก่อนนึกยังไงมาทำร้านนี้พี่คือพี่ที่ทำตัวนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่บริษัทก็ไม่ได้อะไรเราตายเขาก็ให้แค่ไม่กี่ล้านแต่ถ้าเกิดเรามีกิจการของตัวเองเนี่ยมันกินยันลูกยันหลานออกมาทำไหมใช่ครับก็ออกมาปุ๊บก็พี่เขาเสียพี่เขาก็เป็นผู้บริหารโลตัสเหมือนกันครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าหมูแดงหมูกรอบที่นี่เนี่ยเป็นสูตรที่พี่นิ่งคิดเองเลยก็พี่เขาแนะมาครับก่อนที่เขาจะเสียครับเอาแน่ๆว่ามาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมหมูแดงกับหมูกรอบที่ไม่เหมือนที่ไหนว่างั้นเถอะใช่ครับใช่งั้นขอถามก่อนเลยครับพี่นินหมูกรอบที่นี่เนี่ยมันดีกว่าที่อื่นยังไงพี่คือเอาด้านไหนถ้าน้ำมันมันจะกินไม่มันที่อื่นเนี่ยจะกินไม่ได้กินไปแล้วมันจะเหมือนมีน้ำมาแตกในปากใช่อันเนี้ยมันจะไม่มีเพราะว่าเรารีดจนหมดแล้วโดยใช้ไฟรีดออกมาคือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยบางทีคือแบบเอาไปทอดถูกไหมพี่ใช่แล้วก็มาเอาไฟเผาให้มันไหม้ถูกแต่สำหรับของพี่นินนี่คือการย่างเบิร์นดีกว่าเบิร์นใช่ไหมเหมือนกับเบิร์นคือมันใช้ไฟค่อนข้างแรงอ่ะแรงมากแรงเรียกว่าอย่างที่บอกฟ้าไปว่ามือไม้เนี่ยดูได้เลยครับคุณผู้ชมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นดวงนะครับนี่ก็คือเริ่มดีขึ้นแล้วด้วยมือเราจริงๆนะครับไม่ได้ใช้เครื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหมูแดงหมูแดงจะเป็นอบน้ำผึ้งครับความนุ่มหอมเครื่องเทศพวกนี้ใช้หมดย่างวิธีเดียวกันครับเพราะฉะนั้นมันของหมูแดงก็คือทานได้เหมือนกันกรุบกรอบเหมือนกันแล้วรสชาติก็คือไม่เหมือนที่อื่นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอเลยครับน้องต้อครับพี่อยากรู้เลยครับว่าหน้าตาของหมูแดงสูตรโบราณที่นี่เป็นอย่างไรและนี่คือหมูกรอบและหมูแดงนะครับที่พี่นินทำเองกับมือเลยรวมถึงน้ำราดที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับโดยปกติเนี่ยขออนุญาตวางก่อนนะครับถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นชั้นมันเป็นชั้นๆเลยแหละถูกครับแต่ของพี่นินเนี่ยครับคุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่าไม่มีมันไม่มีมันมันคือเป็นเนื้อจริงๆนะครับเป็นเนื้อจริงๆแล้วก็เอาง่ายๆว่าอยู่นานแค่ไหนเนี่ยไม่มีคำว่านิ่มคือกรอบตลอดถูกไหมพี่เพราะว่าลองชิมแล้วครับเนี่ยจับดูตอนนี้ยังกรอบเลยนะครับแล้วก็หมูแดงเห็นพี่นินบอกว่ามันจะมีส่วนนึงที่นำเสนอเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ชั้น2มันคืออะไรครับพี่มันจะเป็นเนื้อที่อยู่ส่วนสันหลังไปถึงคอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแท่งเดียวคือจะอยู่ตรงกระดูกสันหลังนะครับคือเอาง่ายๆว่าหมู1ตัวเนี่ยมีชิ้นเดียวเลยเส้นเดียวจะมีเส้นเดียวนี่คือพี่นินมาหามาให้ลูกค้าได้รับประทานถูกทุกวันเลย
ูกก็คือทุกวันเสาร์อาทิตย์จะได้ทานแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าช้าอดช้าอดครับช้าอดแน่นอนครับเพราะว่ามันมีนิดมันมีแค่ตรงนั้นที่เดียวจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟ้าจะลองชิมดูนะครับว่ามันแปลกยังไงแล้วอีกอย่างนึงก็คือกุนเชียงพี่นินกุนเชียงพี่นินต่างจากที่อื่นตรงไหนเอ่ยก็ย่างแบบเดียวกันครับใช้วิธีเบิร์นเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้ำมันยังไม่มีเวลาตักเวลาหั่นน้ำมันยังไม่มีพุ่งออกมาหรืออะไรเงี้ยเวลาข้าวปากก็จะไม่เป็นไปกินกุนเชียงเนี่ยบางทีกัดเข้าไปนะน้ำมันเต็มเลยเต็มปากเลยอ่ะครับแต่พอมาที่นี่ปุ๊บนี่คือเรารู้เลยว่ามันแห้งมากนะครับเนื้อแดงใช้เนื้อแดงทำและที่สำคัญที่ฟ้าอยากถามพี่นินมากเลยพี่ทำไมถึงคิดน้ำราดแบบนี้ครับคือเคยไปกินร้านปกติเหนียวแดงแดงแดงสีชัดเลยอ่ะแล้วก็เคยเห็นลูกค้าที่บอกว่าไม่ต้องราดน้ำมากินอย่างนี้เลยเราก็แบบเอ้ยทำไมกินแล้วมันต้องมีความสุขอ่ะใช่ทำไมถึงแบบมันเหมือนมีการแบ่งแยกเนอะไม่อยากกินไม่เอาอ่ะทีนี้ก็ไม่อร่อยแน่เลยอ่ะก็เลยมาทำอันนี้สูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ด้วยแล้วก็ลูกค้าก็มากินก็จริงๆก็สั่งเหมือนกันครับว่าไม่เอาน้ำเราก็เอาน้ำใส่ถุงให้ลูกค้าพอลูกค้าลองชิมดูก็ปรากฏว่าราดราดเลยราดราดครับเพราะต้องบอกเลยว่าเนี่ยคือมันไม่ใช่คือเห็นแล้วแบบคล้ายๆน้ำเป็ดเลยเนอะพี่คล้ายๆไหมใช่ครับจะออกไปทำนองรูปลักษณ์นะแต่ไม่ใช่รสชาตินะครับรสชาติจะเป็นของที่นี่จริงๆจะไม่มีแบบยางเหนียวเหนียวไม่มีไม่มีไม่มีแล้วที่สำคัญคือพี่นินเขาจะอุ่นตลอดเวลาถูกครับนะครับจะร้อนตลอดเวลาใช่มันเลยทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยอร่อยนะครับเอาเป็นว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วนะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันครับว่ารสชาติของหมูกรอบหมูแดงที่พี่นินทำแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับสวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนในรายการใช่กันค่ะพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 17:00 นถึง 18:00 นครับ1ชั่วโมงเต็มอิ่มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข่าวสังคมเศรษฐกิจการเมืองก็มีให้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดกับข่าวของเราค่ะสำหรับคอข่าวบันเทิงไทยจีนนะครับก็ห้ามพลาดกับช่วง Chinese Star ที่เราจะขนข่าวบันเทิงมาอัปเดตมานั่งเมานั่งคุยกันให้แซ่บทุกวันทีเดียวครับแล้วถ้าใครอยากฟังเรื่องราวดีๆมีสาระของคนไทยคนจีนนะครับก็ต้องช่วงนี้เลยครับช่วง Please Tell Me ฉะนั้นห้ามพลาดนะคะสำหรับรายการใช่กันค่ะทางช่อง TCC TV ครับผมไม่อยู่ไม่ได้นะครับมาในช่วงสุดท้ายของอร่อยร้อยลี้ครับแล้วก็พี่นินยังอยู่ข้างๆฟ้านะครับพี่นินก่อนที่ฟ้าจะไปชิมอยากให้พี่นินช่วยแนะนำอะไรเกี่ยวกับบางทีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าพี่นินเคยทำงานองค์กรใหญ่ๆมาก่อนแล้วอยู่ดีๆออกมาทำตัดสินใจทำกิจการของตัวเองเนี่ยพี่นินมีแนวคิดหรือมีอะไรแนะนำให้กับคุณผู้ชมไหมพี่คืออย่างพี่ต้องบอกว่ากรณีพิเศษเพราะว่าอย่างเจ้านายคนเก่าที่เขามาบอกเนี่ยคือเรารักเคารพนับถือครับแล้วเรามีประสบการณ์มาก่อนก็คือไปเปิดให้เขากินฟรีอย่างเงี้ย อย่างที่บอกก็คือว่าเรารู้สึกว่า มันไปได้เพราะว่าหมูแดงหมูกรอบไข่ต้มอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กุนเชียงทุกอย่างหมดเหลือแต่ข้าวน้ำราดเขาก็ยังขอไปเราก็เลยมั่นใจว่าเออของเรามันไปได้แต่ถ้าเกิดแบบใครที่ทำงานอยู่อ่ะผมบอกเลยนะครับว่าเช็คให้ดีๆก่อนไม่ใช่วันนี้อยากทำปุ๊บออกมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าทำอย่างนั้นนะบอกเลยคือถ้าคุณเป็นผู้บริหารอยู่อ่ะคุณจะรู้ว่าแนวคิดของคุณอ่ะมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ระดับแบบว่าเออคุณต้องการมีกิจการของตัวเองอ่ะลองดูสักนิดไหมค่อยๆเริ่มใช่อย่างตอนเนี้ยผมถามหน่อยว่าผมทำหมู
คุณรู้ได้ไงว่าผมซื้อหมูราคาเท่าไหร่คือต้องศึกษากันเลยแหละนะครับว่าจะซื้อหมูไม่ใช่ว่าคุณเดินคุณไปซื้อหมูอ่ะ140ผมถามหน่อยคุณทำแบบเนี้ยคุณเสียเวลาด้วยทุกอย่างเลยคุณได้กำไรไหมใช่คุณแทบจะไม่ได้อะไรเลยเอาใช่ผมขายโลนึง500จริงผมขายโล500เพราะผมทำยากนี่คือพี่นิ่มคัดหมูเองคัดเองครับเนื้อหมูตั้งแต่แตงกวาพริกพริกที่ใส่เนี่ยครับอันนี้ก็ต้องกรอบถ้าไม่กรอบก็คือไม่ทำอีกใช่ใช่พริกที่ใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำก็ต้องทำเองอีกครับทุกอย่างทุกอย่างคือเอาง่ายว่าพี่นินเนี่ยลงมือมาด้วยตัวเองหมดเพราะฉะนั้นจะรู้ทันทีว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใช่รู้หมดใช่ถ้างั้นขอลองกันนะพี่เอาเลยครับอดใจไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวแล้วอีกนิดนึงมาที่ร้านนี้ครับอาอู๋หมูแดงเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ต้องอะไรมากแค่เขียนชื่อครับอยากทานอะไรเขียนไปเลยเอาไปส่งที่โต๊ะนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวได้ทานแต่ตอนนี้ฟ้าไม่ไหวแล้วขออนุญาตทานก่อนนะครับเราเอากันง่ายๆเลยนะครับอร่อยร้อยลิ้นไม่ต้องพิธีรีตองผมลาดเลยนะพี่ดินนะยังกรอบเลยครับคุณผู้ชมเสียงกรอบของหมูกรอบอยากให้ได้ยินนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับลองมาชิมด้วยตัวเองนะครับรับรองว่าอร่อยร้อยลิไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแล้วอาอู๋หมูแดงก็จะไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแน่นอนนะครับพี่นินครับขอบคุณมากๆวันนี้อยากให้ฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยจะมาหาพี่นินมาทานกับพี่มายังไงก็ถ้าสนใจนะครับแล้วจะมาทานกันนะครับก็คือมาได้2เส้นทาง1ถนนเสรีไทยนะครับกับ2ถนนรามคำแหงนะครับถนนเสรีไทยก็คือเข้าทางวัดบำเพ็ญเหนือนะฮะเสรีไทย60กับวัดบางเพ็งใต้นั่นคือสุขาภิบาล3นะครับเลยซอยมิทินมานะครับเป็นวัดบางเพ็งใต้นะครับที่รามคำแหง187ครับเข้าได้2ทางอยู่เรืออยู่ฝั่งบำเพ็งใต้นะครับอยู่ฝั่งรามคำแหงนั่นเองฝั่งรามห้าแห่งเปิดวันไหนบ้างพี่เสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็นักขัตฤกษ์ครับผมกี่โมงครับก็เริ่มถ้ามาเช้า7โมงก็จะถึง2ทุ่มครับเพราะใส่บาตรประมาณ7โมงครึ่งก็เมื่อสักครู่นี่กับเบรกแรกครับฟ้าบอกไปแล้วว่ามาที่นี่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมใส่บาตรในตอนเช้าด้วยนะครับแต่ขอแนะนำนิดนึงครับให้มาก่อนเที่ยงครับเพราะถ้าหลังนั้นมันจะหมดครับเดี๋ยวจะไม่ได้ทานกันก็เห็นพี่นินบอกว่าเคยโดนลูกค้าว่าแล้วของไม่พอใช่ครับพี่นินวันนี้ขอบคุณมากพี่อาหารอร่อยมากแล้ววันหลังเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะครับแล้วคุณผู้ชมมีโอกาสมากันแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมครับยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวไปเดินเล่นกับฟ้าต่อครับขอบพระคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรายการอร่อยร้อยลี้กันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับพบกับฟ้าได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับเวลา 10:30 นถึงเวลา 11:00 นทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCCTV แห่งนี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับชมได้ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของ TCCTV ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีหลากหลายช่องทางการรับชมดังนี้ครับช่องทางที่1 นะครับคือการรับชมผ่านทางจานรับสัญญาณดาวเทียม NSS 6ในระบบ KU band ครับความถี่11635 symbolate 27500 polarized station H โดยคุณผู้ชมสามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ร้านจำหน่ายทั่วประเทศเพื่อให้สะดวกในการติดตามรับชมกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมสามารถสมัครเป็นสมาชิก Cable Operator ในพื้นที่ที่คุณพักอาศัยอยู่ได้ทั่วประเทศครับและยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในการติดตามรับชมคือการสมัครเป็นสมาชิก IPTV ของ TOT และ Tree Broadband ครับและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าระหว่างการเดินทางนะครับคุณผู้ชมก็ไม่พลาดการรับชมผ่านทางระบบโทรศัพท์มือถือครับ
ครือข่าย AIS ระบบเอทและไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้นะครับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ TCCTV ได้ผ่านทางเว็บไซต์ครับ